เหมือนเราอ่ะพี่เคยฟังเพลงเพลงนึงแล้วพี่เหมือนเอาคนคนนึงมาอยู่ในเพลงป่ะพอพี่ฟังเพลงพอพี่กลับมาฟังเพลงนี้พี่ก็ยังจะนึกถึงเขาเราก็เลยไม่ฟังเพลงนั้นก็กลับมาฟังไงเราก็ไม่ฟังเพลงนั้นไงเพราะฉันนึกถึงเขาก็ถ้าสมมติมันบังเอิญเหมือนกันยิ่งพอเราไปที่นั้นมันก็แบบมันจะนึกถึงเขาเองอ่ะใช่แบบไปที่นั่นเหรอเราเคยมากับคนนี้อย่างเงี้ยใช่เราก็ต้องพาคนใหม่ไปจะได้ไม่ถึงก็ไม่แน่ไม่หรอกไม่มีประสบการณ์คือเป็นคนที่นี่แหละข้อเสียของตัวเองคือแบบว่าจริงจังเกินหมายถึงว่ารักเขามากเกินไปจนไม่รักตัวเองใช่รักมากจนเสียสูญเสียความเป็นตัวเองแต่ตอนนี้คือเราไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยก็ไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรเซโนใช่เพราะว่าเจอเหตุการณ์แล้วแบบมันทำให้เราคิดเยอะใช่มันทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นทีนี้พอเขาเข้ามาเขาก็ต้องรักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองถูกต้องไหมพี่ถ้าเขาเข้ามาแล้วทำให้เรารักตัวเองน้อยลงเนี่ยก็เลือกที่จะไม่เอาเขาเข้ามาดีกว่าก็เป็นความคิดที่ดีคิดที่ดีนะก็ไม่ต้องเข้ามาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าใช่ไหมถ้าเข้ามาแล้วมันไม่ดีกว่าใช่ถ้าเข้ามามันต้องทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือมีสีสันขึ้นอาจจะไม่ได้รวยมากแต่เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นอ่ะอันเนี้ยเลือกแต่ถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วและเริ่มมาบังคับเริ่มมาเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมาก้าวก่ายอะไรอย่างเงี้ยเกินไปก็เซโนแล้วแบบเราเป็นคนที่แบบมีความคิดอยากแต่งงานไหมความคิดอยากแต่งงานเหรอมีความคิดอยากแต่งงานนะอยากแต่งงานแต่ว่าก็คิดหลายๆอย่างเหมือนกันถ้าบางทีโตขึ้นไปกว่านี้ก็30 40งานแต่งอาจจะไม่สำคัญแล้วก็ได้แต่ตอนนี้ยังแบบเป็นสาวอยู่ไงการแบบแต่งงานก็เหมือนแบบว่าเหมือนคอมพลีทอะเนาะใช่แต่จริงๆไม่สำหรับเป้นะเป้ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกไม่จำเป็นว่าต้องแต่งงานใช่สำหรับเป้นะเอาเงินแต่งงานนะไปเที่ยวด้วยกันสองคนก็แฮปปี้แล้วสำหรับเป้หมายถึงงานแต่งไม่ได้สำคัญในความคิดเราใช่แต่ว่าต้องจดทะเบียนไหมจดทะเบียนไหมหรอสำหรับหนูยากอ่ะคำถามนี้ยากให้เวลาคิดถ้าถามตอนนี้นะตอนนี้ถ้าถามตอนนี้หนูอาจจะยังไม่อยากจดทะเบียนก็ได้ถ้าสมมติหนูเขาเรียกอะไรหนูนึงหนูยังอายุไม่เยอะเท่าไหร่เราไม่รู้อนาคตเราจะเจอใครบ้างการจดทะเบียนสมมติมันอาจจะเป็นการผูกมัดเราเองด้วยแต่ถ้าสมมติว่าหนูโตขึ้นหนูอาจจะความคิดหนูอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะจดทะเบียนดีกว่าเนาะมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่มันสัญลักษณ์ว่านี่หรอใช่ไหมไม่ใช่แค่สัญลักษณ์หรอกเป็นการผูกมัดทางกฎหมายใช่ใช่เหมือนเราเคยซื้อของไหมแล้วแบบจะมีสัญญาให้เราอ่านแบบเป็นสิบหน้าแล้วเซ็นนี่นะแต่ว่าการแต่งงานคือเซ็นนี่นะไม่มีอะไรให้อ่านใช่ใช่อันนี้ก็ก็เลยคิดว่าถ้าโตขึ้นอาจจะมันก็อาจจะต้องสำคัญหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่สำคัญใช่แต่ต้องดูก่อนว่าคนดีไหมดีพอที่เรามั่นใจจะจดกับเขาหรือเปล่าย้ายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องนานแค่ไหนใช่ต้องนานแค่ไหนคบกันนานแค่ไหนก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันหรออาจจะต้องสักอาจจะต้องคุยกันก่อนดีกว่าเดือน2เดือนอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่ด้วยกันต้องดูหลายๆอย่างดีแต่สำหรับเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่ามันจะได้เห็นนิสัยตัวตนความแท้จริงแน่นอนแต่ว่าเราอ่ะไม่ชอบที่แต่งงานแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเพราะ
ไม่รู้ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีอะไรบ้างที่ไม่ตรงกันเพราะว่าบางคนปัญหาที่พอได้มาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยปัญหาเล็กๆแน่นอนก็ทะเลาะกันได้เช่นปลั๊กไฟอย่างเงี้ยเราจะต้องปิดโทรทัศน์ก่อนนะแล้วค่อยดึงปลั๊กไฟออกบางคนโทรทัศน์ยังไม่ปิดดึงปลั๊กออกอ่ะคนที่มาเสียบต่อไปมันไฟมันสปาร์กไงพี่นี่ก็ทะเลาะกันใช่แต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราควรเรียนรู้กันก่อนแต่งงานมากกว่าที่แต่งงานแล้วเรามาอยู่ด้วยกันนะเชื่อในเรื่องเนื้อคู่ไหมเนื้อคู่หรอก็เชื่อนะเชื่อจะเชื่อว่ามันจะมาในจังหวะที่เหมาะสมใช่ตอนนี้อาจจะยังไม่เจอก็นะใช่ก็กำลังค้นหาอยู่ไม่รู้ว่าจะแบบมาในรูปแบบไหนถ้าสมมติตอนนี้อยู่ตู้คาราโอเกะจะร้องเพลงอะไรขึ้นหนักเลยอ่ะ Way back into love Way back into love นะครับใช่ค่ะชอบมากค่ะชอบนี้มากโอ้ยว่าเนื้อพี่แล้วพี่อ่ะพี่อ่ะลุงบ้าสาบานเอ้ถามอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาคิดนะครับเพลงชื่ออะไรวะที่มันร้องIt's been so long since I'm no right or wrong การโดนจอม Sometimes I just sit down and talk Wondering if anything will go right Will you dance with me tonight? หรอของ Hugh Grant เพลงในเรื่องเดียวกันนั่นแหละส่วนใหญ่ฟังมาเพลง Wayback จนลืมไปหมดแล้วใช่แต่เพลงนี้มันเพราะแต่ว่ามัน underrated อ่ะมันไม่ค่อยมีคนฟังเอาจริงคือพี่ก็ฟังเพลงนี้เว้ยเพราะว่าเป็นสัมภาษณ์คนก่อนก็เลยไปดูหนังเรื่องนี้ใหม่อ๋อที่เขาบอกว่าชอบฟังเพลงใช่เนี่ยคือเลยก็เลยจำได้ว่าเอ้ยชอบฟังเพลงนี้นี่หว่าเออนั่นแหละแสดงว่ายังมีคนชอบฟังเพลงแบบสไตล์นี้เหมือนกันเหรอเนี่ยเอ้ยแล้วก็ดูอายุพี่บ้างเออเนาะจะ30แล้วมันไปอ่ะมันไม่ค่อยมีคนฟังอาหารที่ชอบอ่ะอาหารที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเนาะก๋วยเตี๋ยวมากก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวของจริงไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ห้างเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแบบชื่อร้านโอ้ร้านไหนก็ได้ที่แบบว่าเป็นแบบของจริงอ่ะพี่ของจริงที่มันยังไงแต่กับของไม่จริงยังไงอ่ะความเข้มข้นของน้ำสุกอ๋อใช่ใช่เวลาก็อยากแถวนี้มีไหมแถวนี้หรอไม่มีส่วนใหญ่เป็นแบบบะหมี่น้ำใสอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนดีกินไปไงอันนี้ของเราเป็นแบบดิบเถื่อนไงแบบวันนี้ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่ะใช่อร่อยมากแล้วมันไม่เบื่อเนี่ยเดี๋ยวกินสามารถกินได้ทุกวันแต่ส่วนมากทำอะไรอยู่บ้านถ้าแบบสิ้นคิดจริงๆอะทำอะไรหนึ่งละคือไม่ค่อยกินมาม่าเลยไม่ค่อยกินมาม่าเลยเพราะว่าทานมาม่าโซเดียมมันเยอะจะไม่น่าเราบวมใช่จะไม่ค่อยกินมาม่าจากถ้าทำกินเองนะชอบกินไข่เจียวไข่เจียวใส่อะไรใส่น้ำปลาจบเลยแค่นั้นใช่ง่ายง่ายหรือไม่ก็เป็นไข่ดาวหยอกซอสจบง่ายๆสบายสบายจริงๆเป็นคนแบบกินง่ายมากบางทีมีน้ำพริกก็กินน้ำพริกเมื่อวานก็กินน้ำพริกกับข้าวกับข้าวโอเคเลี้ยงง่ายดูแบบรู้กับมือเลี้ยงง่ายนะค่ะน้ำพริกตาแดงกระปุกละเท่าไหร่10-20บาทอย่างเงี้ยกับข้าวได้แบบเป็นกะละมังอ่ะใช่อร่อยสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งที่นี่แหละทำแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเองได้ด้วยตัวเองเป็นของตัวเองทำในขณะที่คนอื่นเขายังเรียนกันอยู่แต่ว่าเราทั้งเรียนด้วยแล้วเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองรู้สึกภูมิใจมากรู้สึกว่ามันโตขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเหมือนไม่รู้สิเหมือนนั่นแหละภูมิใจในอายุเท่านี้แล้วเรา
ก่งขนาดนี้อุ้ยชมตัวเองเนาะก็ต้องชมตัวเองถ้าเราไม่มั่นในไม่มั่นใจในตัวเองแล้วใครจะมามั่นใจในตัวเราใช่ใช่เท็ดทอล์กแล้วเท็ดทอล์กแล้วกูชีวิตอยู่เพื่ออะไรสำหรับเป้หรอให้อยากใช้ชีวิตแบบให้มันคุ้มค่าที่สุดอยากแบบว่าดูต่อเป็นนางเอกแต่ว่าจริงอยากให้โลกมันสวยขึ้นสวยขึ้นนี่คือยังไงสวยขึ้นหมายถึงว่ามันน่าอยู่คือแบบคนเขาเรียกอะไรคนมันก็แบบไม่รู้สิแบบว่าอยากให้แบบว่ายังไงอะคนมันไนซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีต่อกันใช่ดีต่อกันทำดีต่อกันใช่เหมือนเมื่อวานเนี้ยเฮ้ยวันก่อนใช่ไหมไปก็มาที่นี่ไหมไปพาหลานมาแล้วแบบว่าวันนั้นฝนตกแล้วก็มีคนถือลมให้มาส่งถึงรถเลยใช่แล้วก็หลังขึ้นรถเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปใช่ไหมเอาลมเดินไปมันก็จะมีคนนึงเดินมาอย่างเงี้ยเขาเห็นว่าเอายังไม่ได้ปิดประตูเขาก็เดินมาปิดประตูให้คือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดีเนาะมันแบบว่าเออจริงๆแล้วมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคือแบบไม่รู้เลยแต่การที่เรามีชีวิตอยู่แล้วมันทำเขาเรียกอะไรให้มันมีค่าทำเรื่องเล็กๆน้อยๆให้สำหรับคนบางคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออนี่สิเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรแต่สิ่งที่เล็กๆแบบเนี้ยมันอาจทำให้อีกคนนึงเขาแบบอารมณ์ดีไปทั้งวันทั้งเดือนอาจจะไปคุยต่อเป็นเดือนก็ได้นะใช่ใช่ไหมแล้วมันอาจจะเป็นความทรงจำของเขาที่จำไปตลอดชีวิตของเขาเลยก็ได้ใช่แบบนี้รู้สึกว่าโลกมันแบบเออมันน่าอยู่เออจริงๆแล้วมันก็ดี Thank you so much Welcome Home 76 and Andrew in the Master Tier and Thank you Brandon in the Night Tier